สวัสดีครับรอบนี้เรามาลองดูการใช้คำสั่งเพื่อสร้างตารางแจกแจงความถี่นะครับการสร้างตารางแจกแจงความถี่เราเริ่มจากการหาค่าพิสัยนะครับโดยพิสัยก็คือค่าคะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนนต่ำสุดนะครับเริ่มจากการใช้สูตรลบเลยนะครับกับคะแนนสูงสุดก็คือK4 นะครับลบด้วยคะแนนต่ำสุดก็คือ K5 นะครับจำนวนชั้นนะครับจำนวนชั้นเราสามารถระบุได้ตามที่ต้องการนะครับกรณีนี้เราเอาสัก5ชั้นแล้วกันนะครับอันตรภาคชั้นก็จะเป็นพิสัยหารด้วยจำนวนชั้นนะครับจำนวนชั้นก็คือ Kนะครับกรณีที่มีทศนิยมนะครับเราจำเป็นต้องปัดขึ้นนะครับอันนี้เราก็ใช้สูตรปัดทศนิยมไม่ได้เลยนะครับเราอัพนะครับปัดขึ้นต่อไปค่าขอบล่างนะครับของช่วงชั้นที่1ของตารางแจกแจงความถี่ก็คือค่าต่ำสุดนั่นเองนะครับขอบบนนะครับก็คือค่าขอบล่างบวกด้วยอันตรภาคชั้นนะครับเนื่องจากอันตรภาคชั้นเป็นเซลล์เดียวนะครับเราจำเป็นต้องตึงตำแหน่งนะครับเราก็ใช้ฟังก์ชัน F4 เข้ามาช่วยนะครับจาก K11 เดิมก็จะแปลงเป็นดอลลาร์ไซส์ K ดอลลาร์11นะครับค่าขอบล่างของช่วงชั้นที่2นะครับก็คือค่าขอบบนของช่วงชั้นแรกนะครับค่าขอบบนของช่วงชั้นที่2ก็จะเป็นค่าขอบล่างของอันแรกนะครับบวกด้วยอันตรภาคชั้นเช่นเดิมนะครับแล้วก็ฟังก์ชัน F10 นะครับเลือกตรงตำแหน่งเซลล์นะครับเลือกทั้ง2เซลล์เลยนะครับแล้วก็ copy อันนี้ก็จะได้ค่าขอบล่างค่าขอบบนของช่วงชั้น3 4 5โดยอย่างรวดเร็วนะครับผมต่อไปการหาความถี่สะสมนะครับสูตรการหาความถี่สะสมจำเป็นจะต้องใช้การทำงานแบบArray เข้ามาช่วยนะครับเราจึงต้องเริ่มต้นจากการสร้างช่วงข้อมูลของข้อมูลความถี่สะสมก่อนนะครับก่อนนี้ก็คือ M16 จนถึง M20 นะครับก็ระบายกลุ่มไว้นะครับต่อไปก็ป้อนสูตรนะครับความถี่นะครับFrequency นะครับแล้วก็เลือกช่วงข้อมูลนะครับของคะแนนที่เราจะนำมาตรวจสอบความถี่นะครับแจกแจงความถี่นั่นเองนะครับกรณีนี้ก็คือ G2 นะครับจนถึง G41 คอมม่านะครับตามด้วยค่าขอบบนของแต่ละช่วงนะครับก็ระบายคลุมเช่นเดียวกันนะครับ L16 L20 นะครับการกระทำคำสั่งสุดท้ายนะครับของการหาความถี่สะสมก็คือการป้อนคำสั่งนะครับซึ่งการป้อนคำสั่งแบบอาร์เรย์ต้องใช้ Ctrl Shift Enter พร้อมกันนะครับย้ำนะครับ Ctrl Shift Enter นะครับครับอันนี้ก็จะได้ความถี่สะสมของทุกช่วงชั้นมาโดยรวดเร็วนะครับเราก็สามารถที่จะนับจำนวนข้อมูลสะสมนะครับเพื่อดูว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยได้เท่ากับจำนวนนักเรียนของไหมนะครับสังเกตว่าข้อมูลสะสมก็คือ40ซึ่งก็คือ